สำหรับวันหยุดวันนี้นะครับเราก็จะมาทาสีกำแพงบ้านเมื่อวานฝนตกผมก็เอาแปรงขัดคราบตะไคร่ดำๆออกตอนแรกก็นึกว่ามันจะอะไรมันจะทาสีรองพื้นปูนได้เลยเพราะว่าเวลาเอามือลูบๆแล้วเนี่ยเวลาตรงไหนที่มันไม่เรียบเนี่ยมันจะอย่างนี้มันจะเนี่ยมันต้องขัดออกคงจะขัดเอาพอประมาณนะครับแบบนี้ปึ๊บเขาเรียกต้องขัดทำหน้างานให้มันสะอาดอย่างเงี้ยอะไรนึกว่าจะทาสีพื้นปูนได้เลยผมว่ามันไม่ใช่นะเดี๋ยวคงต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะถึงข้างล่างไอ้ข้างปูนนี่ก็เหมือนกันช่างมันทำไว้ช่างจากสมัยบ้านต้องนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องผมต้องแซมออกทำให้มันเรียบอย่างเงี้ยมันเป็นมูลแล้วมันมูดิบเหมือนกันข้างล่างก็เหมือนกันต้องทำนะนี่คือให้ดูคร่าวๆอ่ะนี่คือหน้างานเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะถ่าย